แล้วนะคะในช่วงเทศกาลกินเจค่ะเราก็จะเห็นร้านค้าเต็มสองข้างถนนเลยนะคะนับแล้วเนี่ยก็มีมากถึง200ร้านค้าเลยนะคะแต่ว่าพอปีนี้ไม่มีการจัดงานเทศกาลกินเจก็ทำให้บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะเงียบเหงาลงไปบ้างค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมเดินเข้ามาที่ตลาดเล่งบวยเอียแห่งนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นจุดที่ฉันยืนอยู่นี่แหละค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะขายส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบอาหารเจนะคะแล้วก็จะมีอาหารปรุงสำเร็จประเภทเจด้วยเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะค่ะช่วงเที่ยงแบบนี้คนเริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วนะคะดิฉันพูดคุยกับหลายๆร้านค้าเขาก็พูดตรงกันนะคะว่าปีนี้ถึงแม้จะไม่มีการจัดงานเทศกาลกินเจแต่ว่ายอดขายเนี่ยมันยังดีนะคะแล้วก็ขายไม่ทันด้วยที่ขายไม่ทันก็เพราะว่าสต๊อกของน้อยค่ะจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโควิด-19แล้วก็น้ำท่วมค่ะก็พยายามจัดให้มันมาตรงนี้จริงป่ะก็มันขายดีก็ทำยังไงคนหนึ่งก็บางทีจัดบางทีห้าหกรายการบอกให้หนึ่งรายการแล้วก็ให้หนึ่งเลยโอ้ยวุ่นวายแต่ช่วงนี้ต้นเจเนี่ยเงียบเลยเห็นไหมช่วงที่ก่อนเจฉันจะขายก่อนอาทิตย์หนึ่งช่วงนั้นก็ยุ่งเพราะว่าเขาจะซื้อไปแจกหรือไม่ก็ซื้อไปขายก็คือช่วงนั้นแหละเราขายดีขึ้นนะคะเพราะว่าธรรมดาพอไอ้จัดงานปุ๊บตรงนี้จะเงียบเลยค่ะตรงนี้ช่วงนี้ขายได้เรื่อยๆค่ะพอใส่ๆเนี่ยก็คนก็จะเยอะค่ะอะไรที่ขายดีบ้างขายอาหารเจทุกอย่างขายดีหมดเลยค่ะไม่พอขายเพราะว่าเราเตรียมของน้อยมากเราไม่รู้ว่าไปเตรียมของน้อยเตรียมแบบว่าครึ่งๆเลยค่ะน้อยแบบครึ่งๆเลยค่ะถ้าของบางอย่างก็ขายถึงแม้ว่าจะขายดีแต่ก็จะไม่เท่ากับปีก่อนนะคะแล้วก็อีกปัญหาที่ผู้ค้าเจอก็คือว่าราคาวัตถุดิบแพงขึ้นบางร้านค่ะต้องยอมปรับขึ้นราคาขายแต่ว่าบางร้านยอมที่จะแบกต้นทุนเอาไว้ขายในราคาเดิมค่ะของแพงมากของแพงมากเหรอพี่แพงค่ะแพงแต่ว่าราคาเดิมไม่ได้ขึ้นอะไรลูกค้าของแพงวัตถุดิบอะไรบ้างแพงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทุกอย่างค่ะพี่ขึ้นหมดเลยยางผักขึ้นใช่ในแต่ก่อน100 200เกือบ300ใช่แพงทุกอย่างเลยค่ะพี่แต่ว่าเราก็ลดของลงด้วยเนาะลดไหมไม่ลดค่ะพี่คุณภาพก็เหมือนเดิมของก็ไม่ได้ลดให้ลูกค้าพี่เนี่ยกำไรน้อยหน่อยผู้ในการเขตสัมพันธวงศ์บอกว่าปีที่แล้วมีการจัดงานเทศกาลกินเจบนถนนเยาวราชค่ะเนื่องจากการระบาดยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากแต่ว่าปีนี้งดจัดกิจกรรมนะคะก็ยอมรับว่ามีผลต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในย่านนี้เหมือนกันซึ่งตามปกติช่วงที่ไม่มีโควิด-19จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนจีนมาที่นี่ค่ะก็ลดน้อยลงไปเยอะค่ะเศรษฐกิจก็รายได้ลดน้อยลงไปเยอะแต่ในซอยเล็งวิแย่ก็คึกคักนะคะแต่ว่าแต่ภาพรวมนอกซอยเนี่ยที่ว่าคือในซอยเล็งวิแย่นี่ก็จะซื้อไปปรุงค่ะแต่อันนี้มันก็จะเยอะนะคะแต่อันนี้แต่ที่ถนนที่ว่าเขาซื้อรับนั่งรับประทานนี่ก็จะน้อยแม้งดจัดงานกิจกรรมเทศกาลงานเจเยาวราชปีนี้แต่ศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่รวมถึงโรงเจแล้วก็โรงทานในพื้นที่ยังเปิดให้บริการประชาชนได้เข้าไปสักการะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมได้ตามปกตินะคะโดยจะเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่เขตได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กับผู้ที่ดูแลรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องค่ะกำหนดให้สถานที่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศของกรุงเทพแล้วก็ยึดหลัก DMHTTA อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะนอกจากนี้แต่ละศาลเจ้าจะมีการแจ้งจำนวนคนไว้ที่บริเวณทางเข้าเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนคนไม่ให้แออัดค่ะมีข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสำรวจพบว่าในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่า160จะไม่กินเจนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะกินที่บ้านไม่มีใครกินแล้วก็อาหารแพงขึ้นด้วยสำหรับคนที่จะกินเจเลือกซื้อที่ไหนกันบ้างส่วนใหญ่ไปซื้อด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามีโครงการคนละครึ่งค่ะก็จะไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปตลาดสดร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอันดับรองๆลงมานะคะนอกจากการกินเจอีกกิจกรรมก็คือการไปทำบุญปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบ190ไม่ไปค่ะส่วนที่เหลือก็จะใช้เวลา 1-3 วันในการเดินทางไปทำบุญพื้นที่ยอดนิยมก็อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้โดยเฉพาะที่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีแล้วก็สงขลานะคะมาดูมูลค่าการใช้จ่ายในเทศกาลกินเจปีนี้กันบ้างค่ะก็อยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านบาทมันเป็นตัวเลขที่หดตัวนะคะจากปีก่อน 114.5
และเป็นการหดตัวครั้งแรกตั้งแต่สำรวจเมื่อปี2551ค่ะหรือว่าหดตัวในรอบ14ปีนั่นเองนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าตอนนี้นะคะภาพรวมความเชื่อมั่นของประชาชนดีขึ้นค่ะแต่ว่าโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยนะคะมันยังถูกปกคลุมด้วยความไม่มั่นใจเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโควิด-19คนก็เลยไม่กล้าใช้จ่ายค่ะเป็นห่วงเงินในกระเป๋าด้วยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะคะว่าเทศกาลกินเจปีนี้มันก็เลยไม่คึกคักค่ะจากการสำรวจเทศกาลกินเจที่ขยายตัวต่ำนะครับกว่าปีแล้วประมาณ 14% คือขยายตัวติดลบ 14% และต่ำสุดในรอบที่ทำการสำรวจแต่ปี51ยังเป็นบรรยากาศปกคลุมเศรษฐกิจไทยที่กำลังซื้อยังไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสัญญาณเริ่มมีดังนั้นจุดสำคัญมากๆของภาครัฐก็คือการใช้มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสมดุลระหว่างสาธารณสุขกับเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมก่อนที่เศรษฐกิจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวลำบากเพราะผู้ประกอบการยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะคะประเมินการใช้จ่ายเทศกาลกินเจในกรุงเทพปีนี้จะอยู่ที่ 3,600 ล้านบาทในตลอดช่วงเทศกาลเลยนะคะแต่มันก็ยังเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าปีที่แล้วปัจจัยสำคัญนะคะก็มาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนี่แหละค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือน้ำท่วมนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่มันมีแนวโน้มจะปรับตัวมากขึ้นมันก็ไปฉุดรั้งเรื่องของการใช้จ่ายนะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าหากว่าใครสนใจจะมาซื้อวัตถุดิบเจหรือว่าอาหารปรุงสำเร็จเจมาที่นี่กันได้นะคะเพราะสามารถที่จะเดินเล่นกันได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยวันพรุ่งนี้ดูท่าทางฝนจะตกเหมือนกันด้วยนะคะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ